ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์เลยมันเปิดให้จีนเนี่ยผงาดขึ้นมาไครซิสทั้งอเมริกากับชาติตะวันตกเนี่ยอ่อนแอลงชาติที่ใหญ่ที่สุดอันดับ3ในเชิงเศรษฐกิจของโลกมีเงินสำรอง2 trillion US dollar เกิดขึ้นมาในช่วงที่มันเกิดไครซิสจีนนี่เขารู้ตัวมานานแล้วเขาไม่เคยคุยโตโอเวอร์เขาพยายามถ่อมตัวว่าเขายังเป็นประเทศกำลังพัฒนาต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกเยอะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยอีกด้านหนึ่งเขาก็เล่นซอฟต์พาวเวอร์ไปเรื่อยๆเขาเริ่มมีดีลกับประเทศเพื่อนบ้านเขาเข้ามาลิงก์กับอาเซียนเขาดีลกับประเทศที่มีหน้าที่ซัพพลายวัตถุดิบให้เขาไม่ว่าในแอฟริกาในตะวันออกกลางเขาดีลกับอเมริกันอย่างดีไม่มีคำว่าทำให้เกิดความกระด้างกระเดืองกันทำให้โปรพาแกนดาที่หูจินเทาสร้างไว้ว่าเป็น peaceful rise ของจีนเนี่ยเกิดขึ้นอย่างราบเรียบจนในที่สุดคนก็เรียกร้องเข้ามาเองว่าคุณต้องมีบทบาทใหม่นะเขาจะ revamp IMF revamp WTO จีนเข้ามามีบทบาทสูงมากในอนาคตข้างหน้าแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะจีนประเทศอย่างบราซิลซึ่งมีเศรษฐกิจใหญ่ระดับ10หรือ11แถวๆนี้นะครับอินเดียกำลังเกิดขึ้นฉะนั้นโจทย์เหล่านี้เนี่ยมันกำลังเกิด geopolitics อันใหม่ขึ้นมาสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งคนไทยเราต้องคิดเพราะอะไรอเมริกากับเราในขณะนี้เรานี่ตกจอเรดาร์เขาสนใจเกาหลีใต้เขาใช้สิงคโปร์เขาใช้เวียดนามแล้วเขากำลังมุ่งไปสู่อินโดนีเซียเป็นตัวแทนของเขาในการเล่นเกมในเอเชียเรากับยุโรปไม่เคยที่ว่ามีอะไรสนิทชิดชอบกันเป็นพิเศษแต่เรามีกับจีนเรามีกับอาเซียนเราเคยเป็นหนึ่งในอาเซียนแต่วันนี้เราเป็นคนป่วยของอาเซียนถ้าเราไม่สามารถโชว์ตัวเองว่าเราเป็นลีดของอาเซียนได้เราก็จะไม่มีความหมายในสายตาชาวโลกเราดีกว่าจีนถึงขั้นซึ่งประเทศอื่นนี่อิจฉาเรามีคณะกรรมการร่วมไทยจีนซึ่งตกลงกันเลยว่าใน 3-4 ปีเราจะมี volume of trade เท่าไหร่ลงทุนเท่าไหร่ท่องเที่ยวเท่าไหร่แต่วันนี้เงียบไปหมดเลยซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งซึ่งน่าเสียดายมากๆมีเราท่านเองที่มีกับจีนในเมืองจีนนั้นภูมิภาคที่ยิ่งใหญ่มากคือทางตอนใต้คือ PPRD ที่เขาเรียกว่า Pan Pearl River Delta ลุ่มแม่น้ำ Pearl เนี่ยแหละครับเราเคยเจาะเข้าไปถึงว่าเรากับผู้ว่า11มณฑลของจีนใน PPRD นั้นตกลงเป็นแนวร่วมกันที่เราจะใช้เมืองไทยเนี่ยเป็นฐานให้เขาเนี่ยเข้ามาเจาะในอาเซียนผ่านเราเรากับจีนนั้นมันเป็นพาร์ทเนอร์ชิพไม่ใช่แค่ว่าทางเชื้อชาติมันมีความสัมพันธ์เชิงสายเลือดฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องคิดว่าเราจะดีกว่าจีนอย่างไรญี่ปุ่นลงทุนในเมืองไทยนานแล้วเป็นพาร์ทเนอร์ลึกล้ำเลยเราจะปล่อยให้ญี่ปุ่นไปเห็นเวียดนามดีกว่าเราได้ยังไงญี่ปุ่นขณะนี้กำลังรอเราอยู่ว่าเราจะมียุทธวิธีอะไรดีๆที่จะดึงให้เขาเนี่ยอยู่กับเราเรากับตะวันออกกลางจะดีลกันอย่างไรไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นสิ่งซึ่งยุทธศาสตร์เชิงรุกต่อ new geopolitics เนี่ยต้องมีอเมริกาซึ่งหันเหห่างออกจากเราไปเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ sign FTA กับเขาแต่เราเป็นมิตรสนิทเก่าของเขาเราจะดึงเขากลับมาอย่างไรไอ้การบาลานซ์เกมเหล่านี้เนี่ยยุทธศาสตร์เนี่ยสำคัญมากๆเลยถ้าไม่มีตัวนี้น่ากลัวมากเพราะอะไรเพราะว่าอย่างในเวทีอย่างเช่น WTO หรือ IMF เนี่ยถ้าเราไม่มีลิงก์กับประเทศใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยเราจะไม่มีสิทธิ์เลยดีลการค้าไม่ว่าจะสิ่งทอจะเหล็กจะสินค้าเกษตรทั้งหลายมันอยู่ในกรีนรูมของ WTO ในนั้นเนี่ยเราไม่รู้จักใครเลยขณะนี้อินโดนีเซียบราซิลใหญ่มากอยู่ในนั้นถ้าอเมริกาห่างจากเราไปอีกจีนห่างจากเราไปดีไม่ดีเราอาจจะหลุดไม่ได้อยู่ในกรีนรูม
ถ้าเราไม่ได้อยู่ในกรีนรูมเมื่อไหร่เมื่อนั้นเนี่ยเราเหนื่อยแน่นอนนั่นคือชะตาชีวิตของประเทศไทยเลยในระยะยาวข้างหน้าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องคิดกันประเด็นที่สองขออนุญาตไปยาวเลยนะครับอาจารย์ได้ครับประการที่สองถ้าเรามีโอกาสนะครับผมอยากให้ไปอ่านบทความบทหนึ่งมันขึ้นเป็นหน้าปกของ Foreign Affairs ชื่อ State Capitalist ผมว่าเรื่องนี้สำคัญแล้วก็มีความหมายมากเขาบอกว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกมันไปสู่ Laissez Faire ใช่ไหมครับการค้าเสรีแต่ในขณะเดียวกันอีกด้านหนึ่งของโลกเนี่ยเรื่องของน้ำมัน13บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่เนี่ยเป็นของรัฐบาลทั้งสิ้น Sovereign Fund คือกองทุนของประเทศใหญ่ๆเนี่ยเช่นจีนคูเวตเหล่านี้เป็นต้นคุมทั้งหมด1ใน8ของเงินลงทุนในโลกทั้งหมดเหล่านี้เป็นต้นพูดง่ายก็คือว่าในอีกซีกหนึ่งของโลกนั้นรัฐะเริ่มมีบทบาทสูงมากในองค์กรใหญ่ๆพอมาเกิดวิกฤตการณ์ครั้งนี้โครมปรากฏว่ารัฐบาลต้องเข้าไปถือหุ้นในบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายอเมริกายุโรปจีนอินเดียมาหมดเลยฉะนั้นไอ้รูปแบบโครงสร้างของการตัดสินใจเชิงธุรกิจมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วหมายความว่ายักษ์ใหญ่ในค่ายต่างๆเนี่ยแต่เดิมการตัดสินใจเป็นเชิงธุรกิจเพียวๆหรือมาจาก professional manager ตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้อาจจะถูกตัดสินใจโดยเขาเรียกว่า political bureaucrat คือคนซึ่งทางการเนี่ยส่งมาฉะนั้นการตัดสินใจมันไม่ได้มาขึ้นอยู่กับ judgment ของ economy อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของ political policy ด้วยยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นเราบอกว่ากองทุนของจีนเนี่ยยักษ์ใหญ่ถ้ามาเมืองไทยได้เนี่ยโอ้โหถือว่าโชคดีแล้วก็เห็นว่าไอ้หวังจุนเนี่ยเป็นประธานของซิติกคนนี้แน่นอนคุณเดินขึ้นไปหาหวังจุนก็เหมือนเดินชนกำแพงแต่คุณรู้ว่าหวังจุนเป็นเด็กในคาถาของอุ๋ยจะเดินเส้นอุ๋ยยังไงคุณจะรู้ทันทีคุณจะได้เงินทันทีเลยจากซิติกเข้ามาฉะนั้นimplication มันคืออะไรมันแปลว่าจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยในช่วงซึ่งมันยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วเนี่ยการดีไซน์ดีลกับทางการกับทางการเนี่ยสำคัญการดูเน็ตเวิร์กิ่งทางการเนี่ยสำคัญและการนำของรัฐให้เอกชนตามไปเนี่ยยิ่งสำคัญใหญ่เลยเพราะหากถ้าหากว่าประเทศทั้งหลายเนี่ยเริ่มรัฐมีอำนาจในการตัดสินใจชี้นำเนี่ยถ้าทางการตามไม่ทันเอกชนไม่สามารถชี้นำเขาได้เอกชนไทยเนี่ยจะเหนื่อยมากอันนี้เป็นแฟกต์ที่กำลังเกิดขึ้นนะครับขณะนี้ถ้าเรามาดูที่เมืองไทยเอาแค่ว่ารัฐตามให้ทันเอกชนช่วยเอกชนก็ถือว่าดีมากแล้วแต่มันไม่พอนะครับที่ผ่านมา 3-4 ปีในช่วงที่การเมืองเราสับสนวุ่นวายเนี่ยลองไปถามเอกชนเขาดูว่าเวลาเขาจะส่งออกเขาเจอปัญหาอะไรเขาเจอการขีดกั้นยังไงเรื่องกุ้งเจออะไรบ้างเรื่องอาหารทะเลเจออะไรบ้างเรื่องสินทรัพย์เจออะไรบ้างเราจะรู้เลยแต่จากวันนี้ไปเนี่ยมันจะยิ่งหนักไปกว่านั้นเพราะรัฐมีอำนาจเข้ามาดีลมากแล้วอย่างในตะวันออกกลางเนี่ยที่คุมน้ำมันเต็มไปหมดเนี่ยตราบใดที่คุณยังไม่สามารถมีพลังงานทดแทนเนี่ยที่ดีพอการสร้างเครือข่ายสัมพันธ์กับเขาเนี่ยเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งสำคัญเช่นนิตยสาร Foreign Affairs ฉบับที่ล่าสุดนี้เนี่ยเอาเรื่องนี้ขึ้นปกเลยนะครับผมเห็นปั๊บผมก็รู้ว่าเนี่ยมันมีนัยยะสูงมากเลยกับเมืองไทยแต่ทั้ง1และ2หมายความว่าประเด็นที่1ก็คือในประเด็นเรื่องของ geopolitics ซึ่งมี new power เกิดขึ้นเรื่องที่สองในเรื่องของการมี state capitalist มีบทบาทสูงขึ้นในขณะนี้เนี่ยมันมีนัยยะสำคัญก็คือว่ายุทธศาสตร์ระหว่างประเทศของเราเนี่ยต้องช่วยกันคิดให้คมมีทิศทาง
รารัฐเอกชนจากวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยจะต้องใกล้ชิดกันมากขึ้นยิ่งกว่าในอดีตสภาอุตสาหกรรมหอการค้าไม่ใช่มีหน้าที่เดินตามนักการเมืองแต่มีหน้าที่ประสานระหว่างการเมืองกับภาคเอกชนให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดนี่สองตัวอย่างตัวอย่างที่สามที่ผมมองว่าผมมองแล้วเป็นห่วงก็คือว่าพอมันเกิดคริสิสตูมขึ้นมาเนี่ยตอนนี้มันเกิดนิวโกรธโมเดลขึ้นมาแล้วแต่เดิมชาติในเอเชียโมเดลคืออะไรครับลงทุนท่องเที่ยวส่งออกใช่ไหมครับเป็นตัวผลักดันตอนนี้